สนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคยสวัสดีค่ะมาเตรียมตัวให้พร้อมกับสุธิดาพยากรณ์ที่จะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบทั้งสภาพอากาศและก็สภาพหัวใจกันนะคะกรมอุตุประกาศเตือนว่าในช่วงวันที่19ถึง21กันยายนมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ปกคลุมสปป.ลาวและเวียดนามตอนบนเบียดให้นำร่องมรสุมนะคะพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคอีสานค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้บ้านเรามีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะช่วงนี้เราไปตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือค่ะมีฝน 60% ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาค่ะส่วนภาคอีสานค่ะมีฝน 70% อุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาค่ะช่วงสุธิดาพาเที่ยววันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดนครพนมเพื่อความเป็นสิริมงคลกันค่ะนั่นก็คือพระธาตุประจำวันเกิดทั้ง8พระธาตุเริ่มตั้งแต่องค์พระธาตุพนมสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์พระธาตุเรนูสำหรับคนเกิดวันจันทร์พระธาตุศรีคูณสำหรับคนเกิดวันอังคารพระธาตุมหาชัยสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวันนะคะพระธาตุประสิทธิ์สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีพระธาตุท่าอุเทนสำหรับคนเกิดวันศุกร์พระธาตุนครสำหรับคนเกิดวันเสาร์และพระธาตุมรุขนครสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนค่ะไปค่ะไปมูเตลูกับสุธิดาพยากรณ์กันนะคะเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคยค่ะไปต่อกันที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะช่วงนี้มีฝน 70-80% อุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาค่ะลงไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝน 40% อุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด34องศาค่ะส่วนฝั่งอันดามันมีฝน 40% อุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด33องศาค่ะกรุงเทพและปริมณฑลมีฝน 70% กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด33องศาค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นโดยในภาคเหนือได้แก่สุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคอีสานค่ะได้แก่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วกลับมาพบกับสุธิดาพยากรณ์และปอปากมลเนตรได้ทุกวันใน9ข่าวค่ำนะคะสวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย